สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะณัฐลดา Channel Sales Manager นะคะจากบริษัทดิจิตอลดิสทริบิวชันค่ะวันนี้นะคะณัฐลดานะคะร่วมกับคุณอนบค่ะคุณอนบจิตซื่อตรงจะเป็นซีเนียร์พรีเซลเอนจิเนียร์ค่ะของบริษัทดิจิตอลดิสทริบิวชันนะคะที่จะมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ค่ะในส่วนของ Product ที่เป็น Scale Fusion ค่ะในส่วนของ Product Scale Fusion ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Mobile Device Management นะคะหรือที่เรียกย่อๆกันว่า MDM วันนี้คุณอนบจะมาแชร์ข้อมูลแล้วก็มีเดโมการใช้งานให้กับทุกท่านได้ดูกันด้วยค่ะว่าการใช้งานมันง่ายตรงไหนช่วยประหยัดคอสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลการจัดการในระบบอะค่ะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณอนุเป็นผู้บรรยายนะคะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมชื่ออนบจิตซื่อตรงนะครับผมชื่อเล่นชื่อโอมนะผมก็จะเป็นพรีเซลดูแลโปรดักต์นะผมในเรื่องของตัวสเกลฟิวชั่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องหัวข้อของสเกลฟิวชั่นนะครับผมขออนุญาตแชร์สักครู่โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมในองค์กรของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโมบายที่เป็นดีไวซ์เองหรือว่าจะเป็นพวกโมบายตั้งโต๊ะนะครับผมก็ตัวสเกลฟิวชั่นเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับผมมันช่วยลดระยะเวลาในการจัดการได้ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในส่วนของ Windows เองเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ tool หนึ่งตัวนะครับผมAndroid ก็อาจจะต้องใช้ตัวหนึ่งหรือ Apple ต้องใช้ตัวหนึ่งนะครับผม Scale Fusion เนี่ยจะมาช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูในสไลด์ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น agenda นะครับผมของวันนี้นะครับผมก็เราจะมีพูดถึงเรื่องของณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผม Hyper นะผม Connect นะผม Where is the future นะครับผมแล้วก็ปัญหาที่องค์กรเนี่ยเผชิญกันนะผมณปัจจุบันในการจัดการอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม Scale Fusion นี่มันคืออะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มาสามารถที่จะตอบโจทย์อะไรได้บ้างรวมถึงอุตสาหกรรมที่ Scale Fusion เนี่ยเข้าไป propose เรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปดูแลนะครับผมมีการจัดการอุปกรณ์ต่างๆนะผมรวมถึง Key Feature นะผมหลักๆที่ไอทีทุกคนเนี่ยต้องการใช้นะผมแล้วก็จะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับผมเดโมเนี่ยเราก็จะมีค่อนข้างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของiOS เอง Android รวมถึงตัว Windows ด้วยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูในทุกๆอุปกรณ์นะครับผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับผมก็หลังจากที่พูดถึงสัมมนาเนี้ยทุกๆคนนะครับผมก็จะได้เรียนรู้จัดการนะครับผมอุปกรณ์หลายๆแพลตฟอร์มนะผมในหน้าจอเดียวกันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า Scale Fusion เนี่ยเขาจะมีเดโมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครต้องการที่จะเดโมเนี่ยก็อาจจะแจ้งมาได้หลังจากการฟังสัมมนาเสร็จนะครับผมมีการปกป้องข้อมูลนะผมสามารถ Encryption พวกอุปกรณ์ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของDevice หรือว่าจะเป็น PC นะครับผมมีฟีเจอร์ในการติดตามควบคุมต่างๆนะผมรวมถึงแนวทางการตั้งค่านะครับผมเบื้องต้นโอเคมาถึงในส่วนของHyperConnect นะครับผม Where is the future นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของแต่ละคนเนี่ยผมว่าทุกๆคนมีอยู่แล้วนะผมมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้ง PC มีทั้งมือถือมีทั้งแท็บเล็ตบางคนอาจจะมี5-6 device เลยก็ได้นะครับผมแล้วทุกๆ device เนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้หมดแม้กระทั่งเราอยู่บ้านเราอาจจะหยิบมือถือขึ้นมาเช็คอีเมลนะครับผมอยู่ที่ทำงานเราอาจจะใช้โน้ตบุ๊กนะครับผมหรือเอาไปข้างนอกเราอาจจะใช้แท็บเล็ตในการทํางานก็ได้ซึ่งอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมหรือในส่วนของการศึกษาก็เช่นกันนะครับผมการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งที่เป็นออนไลน์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบบเดิมก็คือในรูปแบบของโลคอลก็คือไปเรียนณมหาลัยหรือว่าตามสถานที่เรียนต่างๆนะครับผมเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นะครับผมอย่างถ้าเกิดเป็นในส่วนของยกตัวอย่างเช่นมหาลัยแล้วกันเขาอาจจะแจก iPad หรือโน้ตบุ๊กให้เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกเข้าสู่บทเรียนได้นะผมสมมุติว่าถึงช่วงเวลาในการเรียนแล้วเรารู้แล้วว่าห้องเรียนนี้จะต้องเรียนวิชาอะไรแล้วก็สามารถที่จะสั่งพรีเซนต์ขึ้นไปโชว์ได้เลยแล้วก็เรียนตามระบบที่เราที่ทางอาจารย์หรือทางมหาลัยเนี่ยจัดการให้นะครับผมรวมถึงต้องบอกว่าทุกๆคนมีอยู่แล้วนะผมเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตลำบากนะครับผมแต่ทุกคนมีพีซีอย่างเดียวเอ๊ะบางทีเดินไปอยากจะเปิดดูงานดูอะไรพวกนี้มือถือมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่านะผมส่งอีเมลทําแชทอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายนะผมเลยเป็นเหตุที่ว่า
ดีไว้พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับผมในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับสเกลฟิวชั่นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสเกลฟิวชั่นนะครับผมคือแพลตฟอร์ม MDM นะครับผม MDM คืออะไรก็คือ Mobile Device Management นะครับผมก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถที่จะพกพานะผมเราสามารถที่จะ manage มันได้นะครับผมมันจะช่วยทําให้อุปกรณ์พวกนี้มันปลอดภัยมากขึ้นเราสามารถที่จะตามได้ว่าอุปกรณ์เนี้ยเราอาจจะมี4-5 อันอาจจะไปลืมทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้อย่างเราไปทํางานสักที่หนึ่งเราถือไป4-5 ชิ้นเราอาจจะลืมไว้สักชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เราก็สามารถที่จะตาม GPS ได้นะผมเราสามารถดูได้ว่าใครนะผมที่เข้ามาในอุปกรณ์ของเรานะครับผมก็จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android iOS นะผม Windows นะครับผมรวมถึงตัวที่เป็น Linux ด้วยนะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับปัญหานะครับผมที่องค์กรต่างๆเนี่ยกำลังเจออยู่นะครับผมเวลาที่เรามีดีไวค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็คือความยุ่งยากในการจัดการอุปกรณ์นะครับผมค่อนข้างที่จะหลากหลายชนิดนะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในส่วนของมือถือก่อนละกันมือถือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะผมบางทีเนี่ยแต่ละรุ่นเราอาจจะซื้อไม่เหมือนกันนะครับผมยิ่งเป็น Android ยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือมีหลายยี่ห้อมีหลายค่ายมีหลายเวอร์ชัน OS นะครับผมสมมติว่าเรามี Android 14เวอร์ชัน14เวอร์ชัน15เวอร์ชัน13บ้างเมนูต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมยิ่งต่างยี่ห้ออย่างเช่นมี Samsung มี Vivo หรือมียี่ห้ออื่นเนี่ยเมนูก็จะอยู่คนละที่นะครับผมสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือไอทีจะต้องเรียนรู้เมนูในทุกๆยี่ห้อเพื่อที่จะต้องมานั่งคอนฟิกต่างๆนะครับผมหรือทําตามโพลิซีที่องค์กรกําหนดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับผมนี่พูดถึงในเรื่องของโทรศัพท์นะครับผมยังไม่ไปในส่วนของ Windows เองอีก Windows ก็จะมีนะ Windows 10 Windows 11นะผม iOS อีกนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยแล้วก็เวลาที่เราดีพอร์ตหรือจัดการอะไรพวกนี้เราต้องทำทีละเครื่องซึ่งมันเสียเวลานะครับผมโอเคปัญหาต่อมานะครับผมในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงตัวฮาร์ดแวร์ด้วยละกันนะครับผมบางทีเนี่ยยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยเราทําการคอนฟิกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้อุปกรณ์เข้าไปเขาอาจจะไปทําอาหารนะครับผมแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทําตั้งค่าผิดล็อกหน้าจอหรืออะไรก็ตามหรือเขาตั้งง่ายเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะนําข้อมูลออกไปจาก iPad ได้เช่นมีคนเก็บได้ไปเข้า iPad นะครับผมแล้วดึงข้อมูลออกไปนะครับผมหรือว่าหายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะตามอุปกรณ์ได้ไม่รู้ว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหนนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากไอทีนะครับผมที่จะต้องดูแลพวก Access พวกนี้นะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับผมอย่างเช่นองค์กรมี100 คนก็จะต้องดูแล100 device นะครับผมบางที่จะอาจจะเป็นโรงงานอาจจะเป็นลายผลิตต่างๆนะผมมีพวกดีไวต่างๆติดตั้งตามลายผลิตเราจะต้องไปดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับผมแล้วลายผลิตมันค่อนข้างจะไกลไอทีก็จะต้องเดินไปนะแทนที่จะเดินไปเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับผมผ่านตัวสเกลฟิวชั่นการติดตามนะครับผมอุปกรณ์แล้วก็ควบคุมนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเราสามารถที่จะติดตามในเรื่องของ policy ได้นะครับผมหรือว่ามีใครที่กดแล้วละเมิด policy ของเราเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมใครที่พยายามที่จะทําอะไรนอกเหนือจากที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันจะมี alert แล้วก็มี log เก็บไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีมือถือนะผมล็อกไว้ในลายผลิตนะผมไม่ได้ให้คนมาใช้แล้วอยู่ดีมีคนมากดรหัสอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะถ่ายรูปนะผมโดยใช้กล้องหน้านะผมถ้ามันมีกล้องมันก็จะถ่ายรูปไปเลยว่าใครเป็นคนกดนะครับผมกดผิดไปละกี่ครั้งแล้วในส่วนของโซลูชันของตัวสเกลฟิชันเนี่ยจะมาตอบโจทย์อะไรได้บ้างต้องบอกก่อนสเกลฟิชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ MDM นะครับผมก็จริงๆแล้วมันเป็นได้หลากหลายอย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของ MDM นะครับผมในการจัดการอุปกรณ์ในการจัดการความปลอดภัยในเรื่องของการควบคุมฮาร์ดแวร์ต่างๆนะที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ MDM นะครับผมในส่วนของ EMM นะครับผมสามารถจัดการเนื้อหาต่างๆได้อย่างเช่นในส่วนของสมมุติว่าเรามีดีไวซ์นะผมทุกคนมีดีไวซ์หมดแล้วยกตัวอย่างเช่นเซลล์แล้วกันที่จะต้องไปขายของหรืออะไรก็ตามนะครับผมเรามีโปรดักต์ตัวใหม่เราต้องการที่จะอัปเดตไปที่ดีไวซ์ของเซลล์นะครับผมเพื่อที่จะได้รับเรียกว่า Data Sheet หรือว่าข้อมูลของโปรดักต์นั้นๆเพื่อที่จะไปคุยกับทางลูกค้านะครับผมแทนที่เราจะส่งอีเมลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวสคริปชันเนี่ยส่งข้อมูลไปที่อุปกรณ์ได้เลย
นะครับผมซึ่งค่อนข้างอย่างง่ายนะผมสั่งปุ๊บก็ไปทางกลุ่มเลยนะผมกลุ่มที่เราตั้งไม่จําเป็นจะต้องเป็นอุปกรณ์เดียวกันก็คือสั่งทั้งที่เป็น Android iOS นะผมWindows เนี่ยสั่งไปพร้อมกันเขาจะไป3ชนิดเลยนะผมหรือว่า3 OS เลยนะเราจะก็จะไม่มีในเรื่องของเอ๊ะอ๋อบางทีเราไม่ได้เปิดอีเมลดูนะครับผมแต่เนี้ยข้อมูลไปถึงเครื่องเลยนะครับผมไม่ต้องรอคนเปิดอีเมลนะครับผม Data อยู่ในเครื่องพร้อมที่อ่านแล้วนะครับสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้นะผมเป็นในรูปแบบของกลุ่มนะครับผมสามารถสั่ง policy ต่างๆได้อย่างเช่นสามารถตั้งให้ล็อก password นะผมกี่ตัวนะผมอย่างเช่น Windows สมมุติว่ามีสัก10เครื่องนะผมเครื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้ง user password ไปนะผมเราสามารถที่จะสั่ง policy ไปปุ๊บนะผมเราก็จะมีป๊อปอัพเด้งแล้วก็จะให้ปลายทางเนี่ยทำการตั้ง password นะครับผมแล้วเราสามารถที่จะ reset password ได้ด้วยผ่านตัวคอนโซลของเรานะครับสามารถรีโมทจากระยะไกลได้ด้วยนะผมถ้าเกิด end user ละกันที่เขาใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้เราสามารถที่จะรีโมทไปได้นะผม user อาจจะบอกว่าเขาแอปพลิเคชันนี้ไม่เคยใช้งานไม่เป็นนะครับผม IT ก็สามารถที่จะรีโมทไปได้หรือว่ามีปัญหาอื่นนะผม IT ก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คหน้าจอหรือความจริงต่างๆได้เช่นกันนะครับมาถึงอันสุดท้ายในส่วนของ Unify นะผม Endpoint Management ก็คืออย่างที่บอกไปเรารองรับหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในส่วนของ Windows เองหรือว่าในส่วนของ Android iOS หรือว่า Linux นะครับผมเรารองรับทั้งหมดนะผมจัดการได้จากหน้าคอนโซลเดียวกันนะผมค่อนข้างเนี่ยง่ายนะครับผมเพราะว่าผมไปเจอเนี่ยลูกค้าหลายๆเจ้าแล้วนะครับผมที่เขามีหลายอุปกรณ์นะผมเขาใช้ True นะครับผมเขาจะต้องแยกกัน Apple ก็จะใช้ตัวหนึ่งนะผม Android ก็ใช้ตัวหนึ่งนะผมซึ่งมาจัดการค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการจัดการแพทแมเนจเมนต์นะผมตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยนะครับผมทั้งที่ทุกอุปกรณ์เลยนะผมที่เราบอกมานะครับผมรวมถึงในส่วนของคอนโซลนะครับผมเราสามารถที่จะแมเนจแล้วฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับผมในหน้าของเดโมนะผมว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดใครมีคำถามนะผมสามารถทิ้งคำถามมาได้เลยนะครับผม Q&A นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบให้โอเคในส่วนของ Scale Fusion นะครับผมให้อะไรได้บ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น Super Deploy นะครับผมก็คือสามารถ Deploy ผ่านได้ค่อนข้างที่หลากหลายแบบส่งผ่านอีเมลก็ได้นะครับผมอย่างสมมุติว่าเรานะครับผมต้องการที่จะ Enroll หรือว่า Deploy Device เครื่องหนึ่งสมมติว่าเป็นมือถือหนึ่งเครื่องนะครับผมยูเซอร์มีการใช้งานอยู่เราสามารถที่จะส่งเนี่ยอีเมลไปที่ดีไวซ์นั้นนะผมยูเซอร์ปุ๊บก็เข้าอีเมลก็ปุ๊บก็กดลิงก์นะครับผมตามที่เราส่งไปปุ๊บเครื่องก็จะทําการเอ็นโรลนะครับผมเข้าสู่ระบบของตัวสเกลฟิวชั่นนะผมก็ค่อนข้างที่จะง่ายหรือเรื่องในส่วนของ Android เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการสแกน QR Code สแกนปุ๊บก็จะเข้าสู่ระบบของสเกลฟิวชั่นเลยทันทีนะครับผมและอื่นๆก็อีกมากมายในส่วนของ Apple Business ก็คล้ายๆกันนะครับผมหรือจะเป็น URL นะครับผมหรือจะผูกผ่านในส่วนของ Azure AD ก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะง่ายต่อทางไอทีเลยไอทีไม่ต้องไปนั่งทำทีละเครื่องส่งอีเมลให้ทุกคนทุกคนก็กดลิงก์นะครับผมก็เข้าสู่ระบบได้เลยทันทีนะครับผมส่วนต่อมานะผมก็ในเรื่องความปลอดภัยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีพวก device management พวกนี้เนี่ยเราบอกว่าเอ๊แต่ละเครื่องเนี่ยมันมีข้อมูลสําคัญของทางบริษัทนะครับผมบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดไปเลยนะครับผมอาจจะแค่ล็อกหน้าจอเฉยๆคนมาเปิดปุ๊บก็เปิดเข้าได้เลยดูข้อมูลได้เลยทันทีตัว Scale Fusion เองเนี่ยสามารถที่จะส่องไอ้สั่งล็อกพาสเวิร์ดได้นะผมตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือผสมตัวอักษรสั้นยาวเท่าไหร่นะผมสามารถที่จะล็อกได้นะครับผมป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะครับผมสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ต่างๆได้นะผมในคอนเขาเรียกว่าใน policy ที่อุปกรณ์มีแล้วกันทั้งหมดได้เลยนะครับผมสามารถอาติดตามการละเมิดข้อกำหนดก็คือในเรื่องของ policy ที่เรากำหนดไปนะครับผมมีใครทำนอกเหนือจาก policy ที่เรากำหนดไหมนะครับผมถึงแม้มันจะกดไม่ได้แต่มันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับผมโอเคแล้วก็จัดการใบเซอร์ต่างๆได้ด้วยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของรีโมทนะครับผมถ้าเกิดเขาเรียกว่าถ้าเกิด End user เนี่ยมีปัญหานะผมในการใช้งานนะครับผมเราสามารถที่จะรีโมทได้เลยทันทีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นๆเลยนะผมเราเข้าสู่หน้า Scale Fusion ปุ๊บเรากดเลือก device ที่เราต้องการเรากดรีโมทปุ๊บนะครับผมเขาก็จะรีโมทไปที่หน้าจอของตัว device นั้นเลยนะครับผมและไม่พอนะครับผมเขายังมีในเรื่องของการ record นะผมหน้าจอนะครับผมหรือว่า capture หน้าจอให้นะครับผมเวลาที่เราทำอะไรไปแล้วเนี่ยบางที user อาจจะบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมคุณมาทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมมาลบข้อมูลตรงนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเอาหลักฐานตรงนี้ให้กับทางเอ็นยูเซอร์ดูได้ว่าอ๋อเราทําประมาณนี้นะนะครับผมก็จะมีไฟล์วิดีโอไว้ให้นะครับผมเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากรวมถึงเราสามารถที่จะซัพพอร์ตในส่วนของ AMD นะผมในส่วนของ Intel นะผม AMT นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะรีโมทเข้าไปในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น BIOS แล้วกันแล้วก็เข้าไปแก้ BIOS ได้นะผมเฉพาะในส่วนของ Intel เท่านั้นนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมก็บอกว่ามันมีมากกว่าทั้งเราแอปพลิเคชันก็คือเราเนี่ยเอาแอปพลิเคชันทั้งหมดนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของWindows นะผม Store นะผมในส่วนของ Google Store นะผมในส่วนของ Apple Store แล้วก็ในส่วนของตัว Subscription Store นะผมมีแอปพลิเคชันที่เยอะมากๆนะครับผมเราสามารถที่จะ deploy ไปได้รวมถึงในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราคัสตอมเองหรือว่าเขียนเองเราก็สามารถที่อัปโหลดเข้าไปในส่วนของ Store พวกนี้ได้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะ deploy ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโดยไม่ต้องไปติดตั้งทีละเครื่องนะผมสั่งจากคอนโซลนะครับผมก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมอย่างเช่นวันนี้มี Outlook อัปเดตเวอร์ชันใหม่เราก็สามารถที่สั่งอัปเดตไปได้ทุกเครื่องเลยก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกด้วยในเรื่องของสคริปต์นะครับผมเมื่อกี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันตัว Scale Fusion เนี่ยเราสามารถเขียนสคริปต์ขึ้นมาก็ได้นะครับผมสคริปต์เนี่ยรองรับได้ค่อนข้างที่หลากหลายแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว PowerShell เองนะครับผมตัว Bat เองตัว Python นะครับผมสามารถที่จะเขียนได้แล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปบน Scale Fusion นะครับผมสั่งรันตาม Schedule หรือตามเวลาที่เรากำหนดได้หรือว่าจะสั่งเป็นแมนนวลรันเดี๋ยวนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Scale Fusion เนี่ยเขามี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับผมที่จริงนั้นปัจจุบันใน AI ก็ค่อนข้างจะมีผลแล้วก็ในส่วนของ Scale Fusion เนี่ยก็ดึง AI พวกนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น AI นะครับช่วยในเรื่องของการเขียนสคริปต์ให้นะครับผมสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องเขียนอะไรนะครับผมแต่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราพิมพ์นะครับผมให้กับเซน AI เซน AI เนี่ยเขาจะเจเนเรตเขาเรียกว่าสคริปต์ตัวหนึ่งมาให้แล้วบอกว่าต้องแก้อะไรในส่วนไหนบ้างนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะ copy code เนี่ยไปวางได้เลยแล้วก็แก้ไขในส่วนที่เขาบอกแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับผมก็ค่อนข้างที่ง่ายนะครับส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตแพทแมเนจเมนต์นะครับผมการอัปเดตแพทเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาได้นะผมหรือว่าหน่วงไว้ก่อนนะครับผมหน่วงไว้เพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยเคยใช้พวก Windows นะหลายๆคนก็เคยใช้อยู่แล้วอาจจะมีบางแพทพออัพปุ๊บปรินเตอร์ใช้ไม่ได้รีโมทใช้ไม่ได้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นนะครับผมเราอาจสามารถที่จะหน่วงไว้ได้นะครับผมและหน่วงไม่พอเวลาที่มันมีข่าวบอกว่าเอ้ยแพทนี้ไม่ดีนะ KB นี้ไม่ดีเราสามารถที่จะไฮ KB นั้นออกจากการอัปเดตไปได้เลยนะครับผมในทุกๆเรื่องที่อยู่ในคอนโซลนะครับผมเพื่อให้มันข้ามอัปเดตนี้ไปได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับผมแล้วก็ลดปัญหาทางไอทีด้วยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับผมเขาเรียกว่า device นะครับผมเราสามารถที่จะดู device ทั้งหมดได้เลยว่ามี device จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมมี policy อะไรบ้างนะครับผมดูได้จากหน้านี้หน้าเดียวเลยก็คือสามารถติดตามอุปกรณ์ได้เลยมีอุปกรณ์ที่ loss ไปกี่เครื่องนะผมอยู่ตรงไหนที่สุดท้ายนะผมและมีการเข้ารหัสแบบว่าอาจจะมีคนหยิบเครื่องไปแล้วเข้ารหัสแบบมั่วๆเขาก็จะมีรูปถ่ายขึ้นมาให้ด้วยนะครับในเรื่องของการคลิกพวกอีเมลต่างๆเนี่ยหรือว่า Exchange นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งค่าพวกนี้ให้กับอุปกรณ์ได้ทันทีนะผมเมื่ออุปกรณ์ Enroll เข้ากับตัวในส่วนของ Scale Fusion นะครับผมเราสามารถตั้งค่านะผมไม่ว่าจะเป็น POP หรือว่า IMAP นะครับผมผ่านตัวเขาเรียกว่าต้องเป็นซอฟต์แวร์ของOutlook นะครับผมของทาง Microsoft นะครับผมก็คือเราตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันของ Outlook ได้เลยนะครับผมมันก็จะได้รับค่าตามนั้นได้เลยทันทีในส่วนของJob Schedule นะครับผมหรือว่าในส่วนของ Workflow เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งนะครับผมให้มันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมโดยใช้หน้า GUI ของตัว Scale Fusion เนี่ยแหละนะผมเราอยากจะทำอะไรแล้วก็สั่งได้เลยทันทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรันสคริปต์หรือว่าในส่วนของการอัปเดตต่างๆหรือว่าการตามหา GPS ว่าอยู่ในโลเคชันที่เราต้องการไหมเราสามารถสั่ง Workflow ได้เลยทันทีซึ่งมันก็จะลดงานทางไอทีไปได้นะครับผมหรือว่าอุปกรณ์เนี้ยอยู่ใน
area หรือ location ที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับผมถ้ามันออกไปมีใครที่ออกไปบ้างแล้วก็ส่งรีพอร์ตมาให้เราแล้วเราอาจจะได้ไปดูว่าเอ้ยมันมีเครื่องนี้ที่ออกไปนอกระบบออกไปไหนออกไปทำอะไรนะครับผมโอเคก็จะมาถึงในส่วนของคุณสมบัติของตัวแดชบอร์ดนะครับผมที่ไหนจะมีในส่วนของเดโมให้ดูด้วยนะครับผมก็แดชบอร์ดนะจริงๆแล้วมันใช้งานค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่เป็นคนที่ไม่เคยใช้งานก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมเมนูหลักๆเนี่ยมีไม่เยอะนะผมแล้วใช้งานง่ายสามารถลงทะเบียนได้ค่อนข้างง่ายอย่างที่บอกไปเราสามารถลงทะเบียนผ่านตัวที่เป็น QR code หรือว่าอยู่เป็น URL ก็ได้ก็คือกดลิงก์กด QR code ปุ๊บก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็รองรับในส่วนของเขาเรียกว่า Single Sign-On นะครับผมผ่านระบบของMicrosoft เอง Google Suite หรือว่าตัวอื่นๆก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับผมมีระบบการยืนยันนะผมหรือว่า two factor authentication ในการเข้ามาใช้งานในส่วนของ Fusion นะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับผมเรียกได้ว่าอัปเดตแทบทุกอาทิตย์เลยดีกว่าฟีเจอร์ของตัว Fusion นะครับผมมันจะมีคำว่า what's new นะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูในส่วนของแดชบอร์ดนะผมมีฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมาแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับผมให้เราได้เล่นกันโอเคในส่วนของตัวแดชบอร์ดเนี่ยเรายังมีในเรื่องของการสร้างกลุ่มได้ด้วยนะครับผมกลุ่มในหน้าที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงก็คือเราสามารถที่จะสร้างกลุ่มแล้วเอาดีไวซ์ต่างๆเนี่ยมารวมกันได้อย่างเช่นเราสร้างกลุ่มไอทีกลุ่มไอทีอาจจะมี Android นะผม Windows iPad iOS Mac OS เราสามารถสั่งในกลุ่มเดียวกันแล้วเราสั่ง policy มาในกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะได้ทุก OS เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกเลยหรือว่าเราจะสร้างกลุ่มย่อยภายใต้หนึ่งก็ได้มีกลุ่มใหญ่ไอทีแล้วมีกลุ่มย่อยแต่ละดีไวซ์ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันหรือเราอาจจะสร้างแยกอันนึงเป็นกลุ่มสําหรับเครื่องที่ยูเซอร์นํามาใช้เองแต่ต้องการได้รับคอนเทนต์เราก็สามารถที่จะเอ็นโรลเข้ามาสู่ตัวเขาเรียกว่าคอนโซลของตัว Scription เนี่ยแล้วก็รับ Policy บางส่วนไปอย่างเช่นรับแค่ Policy ในส่วนของคอนเทนต์นะครับผม Policy สำหรับการเข้าแอปอื่นๆนะครับผมหรือว่าการ deploy app เนี่ยก็รับแค่นั้นก็ได้ก็คือไม่ต้องควบคุมถึงระดับการล็อกเครื่องแค่ต้องการใช้งานร่วมด้วยก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับรายงานต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีรายงานเยอะมากนะครับผมมากกว่าประมาณเกือบ20แล้วนะครับเยอะมากจริงๆนะครับผมเราสามารถที่จะ create นะผมออกมาได้เลยว่ามีการใช้งาน data อะไรบ้าง location อยู่ที่ไหน application version อะไรนะผมในส่วนเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมนะครับผมที่ใช้ Scale Fusion นะครับผมจริงๆแล้วมีค่อนข้างที่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวห้างนะครับผมที่มันมีดีไว้เยอะๆนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกคำว่าอะไรที่เป็น OS ที่เป็น Android นะผม iOS หรือว่า Windows เนี่ยเขาสามารถควบคุมได้หมดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นห้างอาจจะมีจอทีวีนะผมรันด้วย Windows รันด้วยเขาเรียกว่า Android TV หรือว่าเครื่องโพสต์ต่างๆนะผมที่เป็นเครื่องคิดเงินนะผมตามร้านอาหารอันนี้ก็จะเป็น Android เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องโพสต์มีการอัปเดตเมนูใหม่มีราคาใหม่แล้วก็สามารถที่จะกดอัปเดตไปได้เลยทันทีนะผมก็ค่อนข้างที่จะง่ายในการ management นะครับคีย์ฟีเจอร์หลักๆนะครับผมที่ทางไอทีเนี่ยอาจจะใช้กันนะครับผมก็คือในเรื่องของการดูดีเทลนะครับผมของดีไวซ์ต่างๆรวมถึงในการติดตามอุปกรณ์นี้ด้วยนะครับผมในหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างแล้วก็แบ็กกราวด์นะครับผมแล้วก็ชื่อคนใช้เป็นใครนะครับผมมีไอคอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนไอคอนได้เป็นไอคอนของบริษัทก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดีเทลในเรื่องของข้อมูลนะครับผมว่าชื่อเครื่องชื่ออะไรนะครับผมในส่วนของ8มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะผมอีมีอะไรนะครับผม iOS อะไรนะครับผมสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมในหน้าเนี้ยเราสามารถที่จะสั่งได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรีเซ็ตแฟคทอรี่ทิ้งนะผมสมมติว่าเครื่องเราหายปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราหาไม่เจอนะผมเราต้องป้องกันข้อมูลรั่วไหลแล้วกดรีเซ็ตแฟคทอรี่เลยเมื่อเครื่องเปิดปุ๊บออกอินเทอร์เน็ตปุ๊บเขาจะได้รับโปรซีเนียร์ก็รีเซ็ตแฟคทอรี่ตัวเองทันทีนะครับผมหรือว่าจะเป็นการส่งมาเสร็จอะไรต่างๆก็ได้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมในเรื่องของการติดตามอุปกรณ์นะครับผมเราจะเห็นเป็นแมปอย่างนี้เลยนะครับผมดูได้เลยว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ที่ไหนนะผมณปัจจุบันหรือเราสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ว่าตั้งแต่เช้าจนมาถึงณตอนนี้เนี่ยเราไปที่ไหนมาบ้าง
มันจะบอกแต่ละโลเคชันเลยที่ตามที่เราสต็อปไว้นะครับผมสมมติว่าเช้าเราไปหยุดอยู่ที่เซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับผมกลางวันเราไปเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไปสต็อปที่เซ็นทรัลเวสต์เกตช่วงเวลากี่โมงนะครับผมอยู่ตรงนั้นกี่นาทีแล้วเราถึงไปเซ็นทรัลเวสต์วิวต่อนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถที่จะดูนะผมหรือว่าตรวจสอบอุปกรณ์ได้ส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นในเรื่องของรีโมทนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะคอนโทรลได้รวมถึงเราสามารถที่จะขอได้ด้วยนะครับผมหน้านี้จะเป็นในส่วนของยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวในส่วนที่เป็น Android นะผมหน้าจอจะประมาณนี้เราสามารถที่จะคลิกได้เลยนะผมต้องการแอปพลิเคชันอะไรเราสามารถคลิกได้เลยทันทีนะผมจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มสีฟ้านะครับผมที่มันมีคําว่า Speed ตรงเนี้ยมันจะบันทึกด้วยนะครับผมก็คือระหว่างที่เรารีโมทไปมันจะบันทึกเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะครับผมแต่วิดีโอเนี่ยจะเป็นไฟล์เล็กๆเท่านั้นนะครับผมมันจะจับเฉพาะภาพที่มีการเปลี่ยนเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้ใช้ไฟล์ใหญ่มากนะครับผมรวมถึงในส่วนที่เป็นด้านขวามือเนี่ยไฟล์ directory เนี่ยเราสามารถที่จะดูไฟล์ภายในเครื่องได้เลยว่าไฟล์ภายในเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปเรารองรับค่อนข้างที่หลากหลายนะครับผมเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าแอปพลิเคชันอะไรที่เราต้องการเรากด Public แล้วเราเลือกที่ Device หรือเลือกที่กลุ่มก็ได้นะผมพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ก็จะถูก Deploy นะผมไปที่เครื่องหรือ Device นะผมที่อยู่ในกลุ่มพวกนั้นทันทีนะครับผมก็ได้ค่อนข้างที่หลากหลาย OS นะครับผมในส่วนของสคริปต์นะผมอย่างที่บอกไปนะผมเขามี AI ให้ด้วยนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะผมว่าเราต้องการคอมมานอะไรหรือเราต้องการเขาเรียกว่าเราต้องการคอมมานหรือสคริปต์แบบไหนเราก็ให้ AI มันเจนให้ได้นะครับผมก็คือเขียนสิ่งที่ต้องการไปนะผมแล้วก็ถามมันเจนสคริปต์มาให้ในเรื่องของ Content Management นะครับผมเราเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดนะครับผมข้อมูลต่างๆไปได้ในหน้านี้จะเห็นได้ว่าเอ๊ะจะมีพวกไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ Text หรือว่าไฟล์รูปนะผมเราสามารถที่จะส่งคอนเทนต์ต่างๆไปที่เครื่องปลายทางได้นะอันนี้จะเป็นในเรื่องของกรุ๊ปนะครับผมของ device ต่างๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าชื่อกรุ๊ปเนี่ยชื่อกรุ๊ปเนมผมจะตั้งในรูปนี้นะเป็น IT นะครับผมจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกนะผมแอปในส่วนของ device ต่างๆเนี่ยมารวมกันได้ไม่ว่าจะเป็น Android Apple Windows macOS หรือว่า Linux เนี่ยอยู่ในกรุ๊ปด้วยกันได้เพื่อที่จะสั่ง policy เดียวกันนะครับผมก็จะค่อนข้างอย่างง่ายต่อการจัดการด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ report ที่บอกไปมีค่อนข้างเรียนเยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น automatic workflow นะที่พูดไปนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะผมเมนูเลยก็คือมันมีทั้งที่เป็นในส่วนของ location นะครับผม Wi-Fi นะผมสมมุติว่าเลือกโลเคชันแล้วกันถ้าออกจากสมมุติว่าเป็นโรงงานเราแล้วกันมีข้อมูลสําคัญมากเลยอยู่ในโน้ตบุ๊กนะผมทุกเครื่องมีข้อมูลสําคัญใครที่ถือโน้ตบุ๊กพ้นจากระยะโรงงานให้ทําการรีเซ็ตแฟคทอรี่เครื่องทิ้งเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลก็ได้เหมือนกันนะครับผมเคลียร์แอปพลิเคชันเคลียร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะสั่งเลยนะครับผมเป็นเวิร์กโฟลว์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่เดโมนะครับผมโอเคขอดูคำถามนิดนึงนะครับผมโอเคคำถามแรกนะครับผมเห็นว่าถามว่า MDM EMM แล้วก็ UEM เนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่ามันคือแพ็กเกจชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมก็คือ Scale Vision เนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในตัว Scale Vision เลยนะครับผมไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมสามารถคำถามต่อไปนะผมสามารถอัปเกรดนะครับผมในส่วนของ iOS หรือว่า Android เวอร์ชันได้ไหมก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับผมก็คืออัปเดตแพทไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะผมทุกตัวเลย Linux Windows iOS หรือว่า Android สามารถที่จะสั่งอัปเกรดได้นะครับผมโอเคคำถามต่อมานะครับผมถ้าเราใช้ iPad หรือแท็บเล็ตที่ต้องใส่รหัสหรือสแกนใบหน้าหรือสแกนนิ้วมือเราสามารถกำหนดได้หรือไม่ว่าใครสามารถสแกนเข้าเครื่องนี้ได้บ้างนะผมคือต้องเป็นกลุ่มถ้าเกิดเรื่องสแกนเนี่ยอาจจะยากนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของพินแล้วก็รหัสนะครับผมที่เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ผมจะไม่ได้ล็อกว่าใครที่สามารถที่จะเข้าได้
นะครับผมแต่สามารถกำหนด User ได้แล้วก็ User คนนั้นเนี่ยไปตั้งรหัสเองนะผมซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ารหัสตรงนี้ได้นะครับผมสามารถอินทิเกรตเข้ากับ AD ภายในบริษัทได้หรือไม่ต้องบอกก่อนว่าสามารถอินทิเกรตได้เข้ากับในส่วนของ AD Azure นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าตัวที่เป็น local domain ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมจะยังไม่ทำไม่ได้นะครับผมคำถามต่อมานะครับผมสามารถสั่ง VIP หรือ Clear Device ได้หรือไม่สามารถสั่งได้นะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สมมติว่าเป็นโรงงานของเรานะผมมือถือนี้อาจจะมีแบบลดหรือแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลสําคัญที่ไม่ต้องการให้เอาออกไปนะครับผมเมื่อถือพ้นระยะโรงงานที่เราวงไว้หรือว่าตั้งค่าไว้เขาจะทําการ Receptory ทิ้งทันทีหรือเราจะสั่ง Receptory Manual ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นคําถามนะผมก่อนเดโมนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปในส่วนของเดโมต่อนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่ามีเมนูอะไรบ้างที่อธิบายมาหน้าตามเป็นยังไงใช้งานง่ายไหมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถามมาได้ตลอดนะครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับผมของตัว Scale Fusion เลยก็คือ Deep Device นะครับผมก็จะโชว์ว่าในคอนโซลเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ Device นะครับผมตอนนี้แล้วก็จะผมจะ Generate มาก็คือจะมี Android 1นะผม iOS 1แล้วก็ Windows 1นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการ Enroll นะครับผมว่ามันใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับผม Enroll เนี่ยทำง่ายเลยก็คือเราสามารถที่จะเลือก Device ได้เลยนะครับผมอันแรกเมนูแรกก็คือในเรื่องของ Android Device นะครับผมเขาก็จะบอกสเต็ปเลยว่าทำอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดต้องการให้เป็น Device ขององค์กรนะครับผมหรือว่าเป็น Android Enterprise Enroll Management นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะวิปเครื่องหรือว่าสั่ง Receptory เครื่องได้เนี่ยจะต้องเป็นโหมด Enterprise เท่านั้นก็คือเรา Receptory เครื่องปุ๊บเราเปิด Power On ขึ้นมาเราจะมาเจอกับหน้า Hello ก่อนหรือว่าสวัสดีนะครับผมก่อนที่เราจะเซตเครื่องให้เราแจะให้เราแตะที่หน้าจอ6ครั้งแล้วเราจะได้เป็นแคเมร่าเราได้แคเมร่าปุ๊บเนี่ยเรามาสแกน QR Code ทางด้านขวามือนะครับผมมันก็จะเข้าสู่ระบบของ Scale Fusion เลยทันทีนะครับผมมันอาจจะมีครั้งแรกนิดนึงก็คือให้ใส่ Wi-Fi หรือว่าถ้าเกิดเครื่องนั้นมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมันก็จะเข้าทันทีนะครับผมในส่วนของ iPad หรือว่า iPhone ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเปิดแคเมร่าขึ้นมาเลยนะครับผมสั่งสแกน QR Code ทางด้านขวามือได้ทันทีนะครับผมก็ค่อนข้างเนี่ยง่ายหรือถ้าเกิดใครมีในส่วนของ ID ของ Apple Business Management นะครับผมเราสามารถที่จะเอา Apple Business Management เนี่ยมาผูกกับตัว Scale Vision ได้เลยทันทีแล้วก็เราลาก Device ที่อยู่ใน Apple Management เนี่ยเข้ามาสู่ตัว Scale Vision ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสแกน QR Code นะครับก็ค่อนข้างเนี่ยง่ายนะผม macOS ก็เช่นกันผมส่งเป็นลิงก์ก็ได้นะผมลิงก์ไปเปิดบนเบราว์เซอร์นะผมแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปก็จะเข้าสู่กลุ่มต่างๆได้นะครับผมก็คือการ Enroll เช่นกัน Windows ก็เช่นกัน Windows จะมี2แบบก็คือในเรื่องของการติดตั้งเอเจนต์ก็ได้หรือไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับผม Windows เราส่งเป็นอีเมลก็ได้นะผมส่งลิงก์นะผมก็คือส่ง URL ตรงนี้แล้วก็ส่งโค้ดไปนะครับผมเขากดลิงก์แล้วก็กรอกรหัสนะผม6ตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่ในส่วนของการ Enrollment ได้ทันทีนะครับโอเคต่อมานะครับผมเราจะมาให้ดูหน้าของ Device นะครับผมหน้าของ Device ตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูจาก Device ที่เป็นโมบายก่อนละกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของ Android แล้วก็ iPad แต่ผมได้เริ่มจาก Android ก่อนนะครับผม Android นะครับผมหน้านี้เลยจะเป็นหน้าแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมมีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้ Scale Fusion เวอร์ชันอะไรนะครับผมชื่อนะผมของโมบายตัวนี้ชื่อว่าอะไรนี่เราสามารถที่จะตั้งได้นะครับผมตัวนี้เราสามารถแท็กที่ครับให้มันตั้งออโต้ได้ตอนที่ Enroll เข้ามาว่าเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นแบบไหนนะครับผมAndroid เวอร์ชันอะไรนะครับผมมีอีมี่อะไรนะครับผมโอเคด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ policy ที่เราตั้งไว้นะผมว่าให้ใช้แอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับผมโอเค
ในส่วนตรงนี้นะผมก็จะมีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นปุ่มการรีโมทครับผมเราสามารถที่รีโมทไปที่เครื่องได้นะครับผมเรามาดูในเรื่องของตัวเซตติ้งนะผมของตัว device ตัวนี้นะผมว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกคือสั่งล็อกนะผมให้ก็เข้าสู่ policy ของเรานะครับผมสั่งเซ็นเมสเซจไปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองเซ็นไปดูนะผมเดี๋ยวเรารีโมทไปดูทีนึงเทสนะครับผมเซ็นไปหาปลายทางก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะผมตอนที่เรารีโมทเข้าไปนะครับสามารถ assign user ให้ได้ว่าใครที่จะดูแลเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็ assign ไปที่เขาเรียกว่า device group ว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับผมนะโอเคมาสู่ของด้านล่างนะผมที่จะเป็นเมนูที่สำหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์เลยก็คือเราสามารถที่จะรีบูตดีไวซ์ได้นะผมสมมติว่าผู้ใช้บอกกดอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยเราก็กดรีบูตดีไวซ์ได้เลยทันทีนะครับผมเขาก็จะรีบูตเครื่องนะครับผมรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะผมก็คือบางทีไคลเอนต์เนี่ยไปตั้งพาสเวิร์ดปุ๊บหรือว่ายูเซอร์ไปตั้งพาสเวิร์ดปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าพาสเวิร์ดเขาคืออะไรเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ตั้งใหม่นะครับผมหรือเราสามารถที่จะวิปนะอย่างที่เมื่อกี้มีคนถามมาลบข้อมูลได้ไหมก็ลบได้ถ้าเกิดมีการเสียบ SD card แล้วก็ลบเฉพาะ SD card ก็ได้หรือเราจะรีเซ็ต factory ไปเลยทิ้งทั้งเครื่องเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือเราจะกด delete device ทิ้งก็ได้แต่ delete device นี่คือ delete ออกจากคอนโซลเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการลบข้อมูลเนี่ยแนะนำให้ในเรื่องของreset factory นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของโลเคชันนะครับผมก่อนที่จะไปดูในเรื่องของรีโมทโลเคชันเนี่ยเราสามารถที่กดดูได้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมมันก็จะมีบอกเลยนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่เดียวตั้งแต่เช้านะมันก็จะบอกเลยว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะย้อนดูวันอื่นได้ด้วยนะครับผมเรากดเลือกได้เลยนะครับผมหรือเราจะเลือกวันก็ได้ว่าเอ๊ะพนักงานคนนี้ไปไหนมาบ้างนะผมในวันนี้หรือว่าเซลล์คนนี้ไปหาลูกค้าจริงหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะดูได้ไปหาลูกค้าที่บริษัทนี้จริงไหมหรือว่าไปที่ไหนนะครับผมเราก็จะดูได้เลยว่าช่วงเวลานี้ไปที่ไหนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตรงแมปตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเดินทางเนี่ยมันจะเป็นลูกศรขีดได้เลยนะครับผมว่าที่ไหนไปที่ไหนบ้างนะครับผมโอเคในส่วนต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของการรีโมทนะครับเรากดที่ปุ่มรีโมทตรงนี้ครับผมมันก็จะบอกว่าไปที่หน้ารีโมทแล้วก็กดโอเคโอเคเสร็จแล้วเรากด start remote นะครับผม start remote ก็รอสักครู่นะครับโอเคในหน้าจอนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้า Android นะผมหรือว่าเครื่องของผมจะเป็น Samsung นะที่เราสั่ง enroll ไว้นะผมเราก็จะได้หน้าจอตามนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมส่ง message มาลองรีสดูนะผมว่าเขาส่งอะไรมาก็ส่งเทสนะครับผมโอเคเรามาสู่ในหน้าตัว management ตรงนี้เราล็อก application อะไรไว้นะผมเขาก็จะใช้ได้แค่นั้นนะครับผมเขาไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้แม้ว่าเขาจะกดออกนะครับผมหรือกดปุ่มอื่นนะครับผมมันจะเหมือนจะออกได้แต่มันออกไม่ได้นะครับผมจะออกไปหน้าอื่นก็จะออกไม่ได้นะผมแต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดค้างไว้นะครับผมอย่างกดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับมาจะเด้งกลับมาก็คือจะไปไหนไม่ได้เลยก็คือต้องใช้เฉพาะหน้าที่ไอทีหรือว่าคนที่อาสาบริษัทเนี่ย manage ไว้เท่านั้นนะครับผมแต่เราสามารถเนี่ยถ้าเรามีหลายหน้าเราก็สามารถที่จะยกได้นะผมว่าเราเข้าไปที่ไหนได้บ้างนะครับผมเราเข้าแอปไปดูอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่กดคอนโซลได้เลยทันทีนะครับผมแล้วเวลาที่เรา stop นะครับผมเดี๋ยวก่อน stop เรามาดูในส่วนของไฟล์directory ก่อนนะผมเราสามารถที่เข้าไปดูไฟล์ในเครื่องได้เลยว่าในเครื่องนั้นน่ะมีอะไรบ้างมีไฟล์อะไรบ้างนะครับผมสมมติว่าเป็นไฟล์รูปเครื่องนี้ไม่มีการถักนะครับผมมีไหมมีมีไฟล์เพลงแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้ว่าเครื่องข้างนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่นะครับผมหรือว่าต้องการ delete ทิ้งก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา stop นะครับผม stop ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพวกไฟล์วิดีโอเนี่ยมาให้ด้วยนะครับผมเราก็สามารถที่จะเซฟได้ด้วยนะครับผมที่เราจะได้เป็นหลักฐานนะครับผมโอเคหรือว่าจริงๆตัวเนี้ย
มันจะมีปุ่มในเรื่องของการแคปเจอร์หน้าจอก็คือเราสามารถที่แคปเจอร์หน้าจอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ทูลของตัว Windows นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีโมทนะครับโอเคของนี้ไว้แต่ขอกลับไปดูในส่วนของ Android นะครับผม Android เมื่อกี้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะวิวนะผมอัปเดตได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีอัปเดตอะไรของตัวเครื่องนะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมมาดูเขาเรียกว่า full device information เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับผมว่าเอ๊ะมีเครื่องนะครับผมมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมอินโฟมีอะไรต่อเน็ตเวิร์กไหนนะครับผมมีซิมไหมนะครับผมสตอเรจเท่าไหร่นะผมใช้งานมาแล้วเท่าไหร่นะครับผมอัปเดต OS เป็นไงบ้างเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Android นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมการตั้งค่าของตัว Android นะครับผมให้ว่ามันตั้งอะไรได้บ้างนะครับผมเรามาที่ในส่วนของ policy นะครับผมเรามาดูก่อนนะครับผมว่า policy ตัวนี้policy ครับ policy โอเคมาแก้ไข policy หรือว่า profile นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราติ๊กอะไรให้เห็นได้บ้างนะครับผมในนี้เราสามารถที่จะติ๊กเลือกได้นะครับผมว่าเราให้เห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าต้องการให้เห็นเว็บอะไรบ้างเราสามารถที่จะสร้างช็อตคัทได้นะครับผมว่าบนเครื่องนั้นให้โชว์ช็อตคัทของเว็บเบราว์เซอร์อะไรสมมติว่าให้โชว์ของบริษัทดิจิตอลดิสทริบิวชันแล้วก็ตัวสคริปชันเราก็สามารถที่ติ๊กเข้าไปเพิ่มได้ต้องการให้เซตพาสโค้ดนะครับผมในรูปแบบไหนนะครับผมเซตระดับไหนก็จะมีบอกเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมคอมเพล็กซ์ก็คือ12บวกนะผมเป็นโลเป็นอะไรก็เลยสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็รีเฟรชได้ตลอดนะครับผมในเรื่องของแบรนด์นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งเขาเรียกว่าเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันนะผมตั้งเป็นแบ็กกราวด์อะไรนะผมไอคอนนะผมหรือว่าชื่ออะไรต่างๆสีต่างๆเราสามารถที่แก้ไขได้นะครับผมในส่วนของร้านนะผมเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเปิดมาปุ๊บให้มันเปิดแอปพลิเคชันอะไรรอไว้เลยนะครับผมเรามีแอปพลิเคชันอะไรในโทรศัพท์ได้มีอะไรบ้างนะผมก็คือเปิดเครื่องมาปุ๊บให้เปิดแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผมหรือว่าโฮมสกรีนเซตติ้งเป็นยังไงนะผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมอะไรนะผมที่ต้องการคอนฟิกเพิ่มเติมที่ต้องการห้ามหรือไม่ห้ามนะครับผมอย่างเช่น device setting เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็น volume display นะผม security unlock นะครับผมเช่นพวกนี้นะผมเราสามารถที่ตั้งได้หมดเลยนะครับผม network location ต่างๆเราล็อกไว้เลยนะครับผมว่าให้เปิดโลเคชันตลอดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับผมว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนนะครับโอเคจริงๆเนี่ยเมนูพวกนี้มันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะต้องไปลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นฟีเจอร์ที่สำคัญเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปคือในเรื่องของแอปพลิเคชันนะผมในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์ช็อตคัทนะผมบางแอปพลิเคชันเนี่ยหรือว่าบางบริษัทละกันเขาทำเป็นแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บก็คือเราสามารถทำช็อตคัทได้เลยก็คือเอ็นยูเซอร์เข้ามาปุ๊บก็กดที่ช็อตคัทตรงนี้เลยก็เข้าสู่แอปพลิเคชันได้เลยทันทีนะครับรวมถึงพวกอัปเดต OS นะผมให้อัปเดตไหมนะผมเป็นออโตเมติกไหมหรือว่าเป็นอะไรไหมก็สามารถที่จะติ๊กได้นะครับผมโอเคเมื่อติ๊กได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มอัปเดตตรงนี้เลยอัปเดต policy นะผมเพื่อที่เราจะได้รับการอัปเดตนะครับผมอัปเดตปุ๊บนะครับผมในหน้าจอนี้ก็จะมีไอคอนเพิ่มเข้ามานะครับผมหนึ่งอันสองอันก็คือตัวที่เป็นดิจิตอลกับตัวที่เป็นสเกลฟิวชั่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโมบายเนี่ยมันก็จะได้รับการอัปเดตไปด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ policy ของตัวที่เป็น Android นะผมก็ค่อนข้างจะตั้งค่าได้เยอะนะครับผมมาดูในส่วนของตัว Windows นะผมต่อมาตัว Windows ตัวนี้ผมทำเป็น Windows 10ละกันจริงๆ Windows 11ก็ทำได้นะครับผมโอเคก็ Windows 10นะครับผมอยู่ที่ไหนก็คล้ายๆกันเลยเมนูคล้ายๆกันนะครับผมแต่เราก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันก็คือเป็น Windows 10นะครับผมอุปกรณ์อยู่ที่ไหนนะครับผมแอปพลิเคชันที่ให้ใช้งานมีอะไรบ้างนะครับผมเราสามารถกําหนด User ได้เลยนะครับผมว่ามีใครบ้างที่เข้ามาใช้งาน
สร้าง user log ได้เลยหรือว่า reset password ได้เลยเราไม่ชอบแล้วก็ reset password ทิ้งได้เลยหรือว่า delete user ทิ้งก็ได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดเรากำหนดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆคล้ายๆกับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัว Android เลยก็คือสามารถ reset factory ทิ้งก็ได้นะครับผม restart PC หรืออะไรก็ตามนะครับผมแต่เรามาดูในเรื่องของรีโมทละกันนะครับผม start นะผม section รอสักครู่ระหว่างรอนะครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับผมเอาวอซิลตรงนี้เนี่ยมันมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะอัปเดตบ่อยนะครับโอเคมันจะเป็น Zero Day ในการซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะผมรอสักครู่นะครับเริ่มเปิดมาเปิดแล้วนะครับขอไปดูเครื่องเครื่องยังอยู่ไหมนะครับสักครู่นะครับดูเครื่องดูเป็ดทีโอเคระหว่างรอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว device ของตัว Windows ตามผมต่อโอเคอย่างตัวเขาเรียกว่าตัว Windows แล้วกันอย่างสมมุติว่า Windows ใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะเปิดในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นบีทล็อกเกอร์แล้วกันออโต้นะผมซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะผมอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของ Cloud Style เนี่ยที่มันเปิดออโต้ปุ๊บทำให้มันบูตสกรีนแล้วไม่สามารถที่จะเข้า OS ได้พวกนี้เราสามารถที่จะเอาตัวในส่วนของเขาเรียกว่าตัวคีย์นะผมคีย์รีคัฟเวอรี่เนี่ยเข้ามาเก็บในส่วนของ Scale Fusion ได้ก็คือเราสามารถที่จะ deploy นะผมสั่งเก็บคีย์บีทล็อกเกอร์เนี่ยเข้ามาในส่วนของ Scale Fusion ได้นะครับผมโดยก็จะมีสามารถ deploy แอปได้เลยจากในส่วนของตัว Application Management นะครับผม Enterprise Store นะครับผมแล้วก็สั่งได้เลยสั่ง Get Key นะครับผมแล้วก็สั่ง Public ไปได้เลยแล้วก็เลือกนะครับผมส่วนที่ต้องการเก็บนะครับผมหรือว่ากรุ๊ป Device ไหนที่ต้องการเก็บเช่นกรุ๊ปนี้เราสั่งไปด้วยสั่งเก็บปุ๊บเขาก็จะทำการ Get Key มาให้เรานะครับเราก็จะได้คีย์ทั้งหมดนะครับผมหรือจริงๆเราติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้เครื่องไหนที่มันรันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะข้ามไปนะครับผมมันจะติ๊กออนเลยก็ได้ Public นะครับผมแล้วก็ติ๊กออนก็ได้นะครับผมแล้วก็ Public ไปเลยก็ได้เครื่องไหนเก็บได้มันก็จะเก็บมาเครื่องไหนเก็บไม่ได้มันก็จะข้ามไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของFull Detail นะครับผมจริงดูได้เยอะนะผม Storage มีใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมดูเป็นกราฟิกก็ได้เหมือนกันนะครับผมInfo User นะครับผมมีการเข้ามาใช้งานเมื่อไหร่นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับผมในส่วนของตัว Windows นะครับผมจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราล็อกหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกราฟิกนะผมหรือว่าเมนูของตัว Scale Fusion เองนะครับผมก็คือจะมีแอปพลิเคชันที่เรา manage ไว้ที่เราตั้ง policy ไว้แล้วเราให้เข้าที่ไหนได้บ้างนะครับผม
แล้วยูเซอร์เนี่ยจะกดอะไรไม่ได้เลยก็คือคลิกขวาก็ไม่ได้นะครับผมจะมีแอปพลิเคชันที่เราตั้งไว้นะครับผมตัวจริงตัวนี้พวกดีพอร์ตพวกนี้เราสามารถที่จะแอดไอคอนไปได้นะครับผมแต่นี้ผมไม่ได้แอดเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าตัวไหนมันมีไอคอนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับโอเคอย่างเช่นในส่วนของตัวเราเข้า Firefox นะครับผมเราบล็อกทุกเว็บเลยนะครับผมเราให้เข้าเฉพาะบางเว็บเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะเข้า Facebook เราก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะบอกว่าหน้านี้ถูกปิดกันนะผมไอ้บุ๊กมาร์กตัวนี้เราสามารถที่จะเซตได้เลยว่าทุกๆเครื่องเนี่ยต้องมีเหมือนกันนะครับผมอาจจะเข้า subscription ก็จะเข้าได้นะผมแต่ถ้าเกิดเข้าเว็บอื่นที่เราบล็อกไว้นะผมที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานเอเลทิกเป็นทวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้ก็จะถูกบล็อกทั้งหมดนะครับผมรวมถึงเราสามารถที่จะ deploy เขาเรียกว่า deploy ในเรื่องของแอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันนะครับผมเราสามารถที่จะสั่งผ่านตัว Windows Business Store นะครับผมแต่ตัวนี้จะต้องผูกกับตัว AD นะครับผมของตัว Azure ก่อนนะครับผมหรือถ้าเราไม่ได้ผูกเนี่ยเรามาในส่วนของ Enterprise Store ก็ได้นะครับผมเรานะครับผมโหลดตัวไฟล์ Setup นะผมของตัวโปรแกรมนะผมไม่ว่าจะเป็น MSI นะผมหรือว่า EE ก็ได้นะครับผมโหลด MSI ยกตัวอย่างนะผมเราต้องการที่จะเอาตัว Setup เนี่ยเข้ามาก็คือเรากดเลือกได้เลยนะผมว่าเราจะเอาไฟล์อะไรเข้ามาเป็น WinZip ไหมSevenZip เราก็เลือกเข้ามาเป็น SevenZip นะครับผมลงในระดับไหนก็คือลงให้ทุกทั้งเป็นเลเวลของ device คือยุทุก user ได้หรือว่าจะให้บาง user ได้นะครับผมแล้วก็ใส่โลโก้ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีโลโก้ก็เราก็ใส่ลงไปนะครับผมถ้าเกิดไม่ใส่โลโก้ก็จะโชว์เป็นขาวๆนะครับผมแล้วเราก็สั่งลงไปได้เลยนะครับผมอย่างตัวนี้ Google เราก็สามารถที่จะสั่ง Public ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะลงไปที่กลุ่มไหนนะครับผมพอเราเลือกปุ๊บเราก็สั่ง Public ไปเขาจะทำการ install ให้นะครับผมโอเคอย่างตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งในแอปพลิเคชันเนี่ยเยอะมากเลยก็คือเราไปโหลดเองก็ได้หรือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเขาเรียกว่าที่เราเขียนขึ้นมาเองก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว iPad นะครับผมตัว iPad นะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็น Android นะครับผมเราก็สามารถที่ deploy application ได้นะครับผมแล้วก็รีโมทได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของด้านขวาเนี่ยก็สามารถที่จะreset factory reset ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่งพวกข้อความต่างๆได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองรีโมทดูนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัว iPad นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีแอปพลิเคชันนะครับผมที่เราสั่ง deploy ไว้นะผมประมาณ4ตัวนะผมก็จะมีในส่วนของ Scale Fusion นะครับผม Gmail นะผมแล้วก็Remote Cat แล้วก็ตัว ProServe นะครับผม ProServe จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบราว์เซอร์ของตัว Scale Fusion นะผมสำหรับถ้าเกิดเครื่องไหนอาจจะไม่มีเบราว์เซอร์นะผมต้องการล็อก URL อะไรต่างๆสามารถที่จะล็อกผ่าน ProServe ได้หรือว่าถ้าเกิดองค์กรไหนที่เรามีเขาเรียกว่า Apple Business Management เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกผ่านตัว Safari ได้นะครับผมแล้วเราสามารถที่จะ manage นะครับผมพวกเครื่องพวกนี้ได้นะครับผมว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูเครื่องได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสั่ง stop นะครับผมแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูในส่วนของ policy นะผมทั้งที่เป็นเมื่อกี้ยังไม่ให้ดูในส่วน Windows นะเดี๋ยวมาดูในส่วนที่เป็น Windows policy ตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้คล้ายๆกับตัวในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น Android เลยก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการโหมดแบบไหนนะครับผมโหมดเฉพาะโหมดทั้งเครื่องไหมล็อกแอปพลิเคชันไหมหรือว่าทําการสกิปแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมสเต็ปหนึ่งเลือกเป็นแบบไหนสเต็ปสองเปิดเครื่องมาให้เข้าด้วยยูเซอร์อะไรนะครับผมสเต็ปสาม
select แอปพลิเคชันที่เขาใช้งานได้ select อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะเซตอะไรเพิ่มเติมก็เราสามารถที่จะเซตได้เซตเป็น Firefox เป็น default ไหม auto run ขึ้นมานะครับผมมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นช็อตคัทเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์ไปที่หน้าจอหรือเปล่านะครับผมพาสโค้ดเราก็สามารถที่จะตั้งได้ก็คือพาสเวิร์ดของตัว Windows นะครับผมเบราว์เซอร์คอนฟิกนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะคอนฟิกได้นะผมทั้งหมด3ตัวนี้เลยก็คืออันนี้เป็น Google นะผม Edge แล้วก็ Firefox นะครับผมคอนฟิกอะไรได้บ้างสตาร์ทอัพนะครับผมให้เปิดมาด้วยหน้าอะไรนะครับผมมีบุ๊กมาร์กอะไรบ้างเมื่อกี้อะไรที่ผมสร้างก็คือมีตัวเทสนะครับผมพอสร้างเทสปุ๊บมันก็จะมีเบราว์เซอร์ตัวที่เราแอดตัวนี้เข้าไปอยู่ในบุ๊กมาร์กตัวนั้นนะครับผมหรือต้องการเซตติ้งมากกว่านี้นะครับผมก็จะมีพวกดีไวซ์ต่างๆนะครับผมเป็นแบรนด์อะไร Exchange นะครับผมถ้ามีการลงแล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่มีการลงนะครับผมติดตั้งเซอร์ต่างๆนะครับผม Security นะผมจริงๆก็มีเยอะก็คืออาจจะเปิด Blocker ไหมนะครับผมทำอะไรต่างๆนะผมสามารถทำได้ตัวที่ไวรัสของตัว Windows เองก็มีนะผมจะเปิด Policy ไหมเปิดอะไรบ้างนะครับผมวินโดว์อัปเดตก็เช่นกันก็สามารถที่จะสั่งอัปเดตได้ด้วยนะครับผมในเรื่องของเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเซตติ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมรวมถึงตัวที่เป็นคอมมานด์ด้วยนะผมสามารถที่จะแอดคอมมานด์เข้ามาแล้วก็สั่งรันได้เลยทันทีนะครับโอเคในส่วนของ Apple นะครับผมให้ดูโปรไฟล์ของ Apple โปรไฟล์ของ Apple นะครับผมก็เราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันที่ให้โชว์นะครับผมบนหน้าจอได้ว่าเราต้องการให้โชว์อะไรได้บ้างนะครับผมมันจะมี3แบบนะครับผมจริงใช้หลักๆเลยก็คือจะมีแบบแรกนะครับผมก็คือ Supervisor Only นะครับผมกับในส่วนของ BYOD นะครับผม BYOD ก็คือในเรื่องของในเรื่องของ device ที่อาจจะเป็นของ user เองที่ไม่ได้เป็นของบริษัทแต่ต้องการเข้ามาจอยแล้วใช้งานบนแอปพลิเคชันก็สามารถเลือกเป็น BYOD ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันให้เลือกเยอะนะครับผมก็คือแอปพลิเคชันภายใต้เครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมพวก FaceTime ไฟล์หรือพวกเนี้ยไฟล์มาเราสามารถที่จะติ๊กปิดติ๊กเปิดได้แต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง user ธรรมดาเนี่ยเราจะล็อกได้แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดได้อย่างเดียวแต่แอปพลิเคชันที่ติดเครื่องเราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มช็อตคัทลงไปได้นะครับผมสามารถที่จะเพิ่มแบรนด์ต่างๆไปได้นะครับผมพาสโค้ดแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยผมไปหลายโรงงานนะเขาจะติดตรงนี้กันเพราะว่ายูเซอร์ได้ได้ iPad ไปเขาล็อกอินด้วยเขาเรียกว่าล็อกอินด้วย Apple ID ของตัวเองนะครับผมแล้วเวลาคืนเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งรหัสไว้นะครับผมแล้วเวลาคืนเนี่ยเวลาที่จะรีเซ็ตเครื่องเนี่ยเรารีเซ็ตได้แต่เวลาที่เครื่องกลับมาเนี่ยมันจะติด Apple ID ไว้นะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่ารหัสของ Apple ID เขาคืออะไรนะครับผมมันจะติดปัญหาตรงนี้ซึ่งในส่วนของ Scale Vision เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ Apple ID แล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกับ IT นะครับผมเพราะถ้าเกิดเราล็อกเป็นอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นแค่User แล้วกันเขาจะเห็นแค่หน้าจอนี้เขาจะไม่ต้องไปตั้ง Apple ID อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็จะ manage ง่ายนะผมเวลาที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยติด Apple ID สิ่งที่เราทําได้เลยก็คือผมเคยคุยกับลูกค้าคือเราต้องเอาใบเสร็จยืนยันว่า iPad เนี้ยเป็นของเรา Apple เขาถึงจะรีเซ็ตให้นะครับผมใช่ไหมครับนั่นเนี่ยยุ่งยากแต่ตัว Scale Vision เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งรีเซ็ตแฟคทอรี่ได้เลยโดยที่ไม่ติด Apple ID และจริงๆ User เนี่ยไม่ต้องลงนะครับผมไม่ต้องลงในเรื่องของApple ID เข้าไปนะครับผมโอเคในส่วนต่อมานะครับผมเมื่อกี้พูดในเรื่องของแอปพลิเคชันละในส่วนต่อมาคือพวก Content Management นะครับผมเราสามารถที่จะ deploy Content ต่างๆเข้าไปได้อย่างเช่นเรามีรูปภาพหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะ deploy เข้าไปในเครื่องได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว Android นะครับผมรอเข้าไปที่เครื่องนะครับผมเรารีโมทเข้าไป
รีโมทปุ๊บก็จะมีในเรื่องของไฟล์ด็อกนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ทําการดีพอยข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดีพอยดูนะครับผมก็เรามาที่Content Management นะครับผม Content Deploy เป็นส่วนของ PDF นะครับผมกด Publish นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Device ตัว Samsung กด Publish นะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีไฟล์ไปที่เครื่องนะครับผมหรือจริงๆเราสามารถที่จะดีพลอยไปที่ในส่วนของตัว iPad ก็ได้เหมือนกันอ่ะเราดีพลอยไปด้วยเหมือนเราจะดีพลอยไปแล้วอ่ะ iPad เราก็ดีพลอยไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ iPad ของเราได้นะครับผม iPad รีโมทโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวApplication Scale Fusion นะครับผมมันจะมีไฟล์ด็อกนะผมว่าก็จะมีในส่วนของ PDF ที่เราดีพลอยไปนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาดูได้นะครับผมว่าเป็นข้อมูลอะไรที่เราดีพลอยให้นะผมก็เท่ากับว่าทาง End User เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของข้อมูลพวกนี้ไปทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาส่งอีเมลหรือว่าอัปเดตอะไรก็ตามนะผมตัว device ของเขาจะได้รับการอัปเดตตลอดเวลานะผมหรือคอนเทนต์เมื่อกี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับผมก็คือเราเกียรติเป็นโฟลเดอร์นะครับผมแล้วเราก็เอาคอนเทนต์ในยัดเข้าไปแล้วเราก็อัปโหลดทีเดียวเลยนะครับผมก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะผมแล้วก็อัปเดตหรือว่าพับบิกไปได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของโลเคชันนะครับผมโลเคชันนะผมเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าให้เราติดตามโลเคชันมีเครื่องอะไรบ้างในแมปตอนนี้นะครับผมช่วงในแมปในระยะนี้ไม่มีเครื่องอะไรบ้างหรือตัวนี้ครับผม GO เราสามารถที่จะกำหนดได้นะผมสมมุติว่าเป็นพื้นที่การทำงานของเราแล้วกันเราอาจจะทำงานอยู่ที่นี่นะครับผมเราก็วงไว้นะผมเป็นเซอร์เคิลก็ได้หรือถ้าเกิดเรากลับไปหน้าเมื่อกี้เราคลิกที่หน้า New Geo นะครับผมเราอาจจะเสิร์ชได้เลยนะครับผมว่าเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราต้องการไปที่ไหนนะครับผมไหนดีนะมีไหมครับเอาดินสมมติว่าเราอยากไปที่นี่นะครับผมเราคลิกนะผมมันจะมีให้เลือกแบบเป็นเซอร์เคิลนะครับผมกับอีกแบบนึงก็คือวาดเป็นตารางนะครับผมแล้วก็เป็นเซอร์เคิลก่อนก็คือเราจิ้มปุ๊บนะครับผมเราจิ้มปุ๊บมันก็จะวาดเป็นเซอร์เคิลขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นระยะโรงงานหรือว่าบริษัทของเราก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดเราบอกว่าวงนี้ใหญ่ไปเราก็มาเลือกได้ว่าต้องการในระยะกี่เมตรนะครับผมหรือเราจะเลือกเป็นในรูปแบบของการขีดก็ได้นะครับผมอย่างนี้เลยนี่ก็ได้ขีดเป็นวงสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับผมเป็นระยะโรงงานของเรานะครับผมถ้าใครออกจากนอกโรงงานหรือระยะโรงงานของเราให้ทําการรีเซฟเทอรี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปสั่งตึกอื่นๆต่อก็คือเราเลือกอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเราตั้งชื่อนะครับผมเสร็จให้เรียบร้อยเราก็แอปพลายนะครับผมให้กับอุปกรณ์ทุกอันก็ได้นะครับผมนะอันที่มีแล้วกันซัมซุงเราส่งไปแล้วว่าอุปกรณ์นี้จะได้รับแมปพวกนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วเราก็มาตั้งในส่วนของ Workflow เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับผมก็คือเรามาตั้งว่าเราจะไปที่ไหนบ้างอันนี้ยกตัวอย่างผมตั้งอ่ะไปดูหมูเด้งนะครับผมก็ผมก็ตั้งเลยว่าไปดูหมูเด้งนะครับผมเครื่องอะไรที่กรุ๊ปอะไรบ้างที่อยู่ในโซนที่เป็นเขาใหญ่นะครับผมกรุ๊ปอะไรบ้างมีการมีเข้ามีทั้งออกนะครับผมหรือจะตั้งแค่ออกเดียวก็ได้นะครับผม
ให้ส่งอีเมล alert ด้วยนะผมเวลามีคนออกนอกพื้นที่นะครับผมมากดเซฟนะครับผมก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือนนะครับผมหรือจริงๆเราสร้าง workflow อื่นก็ได้นะครับผมให้ทำอะไรทำเคลียร์ Data หรืออะไรก็ได้นะครับผมเคลียร์แคชเบราว์เซอร์เมื่อไหร่อะไรยังไงก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะตั้ง workflow ได้อย่าง Windows ก็จะมีเหมือนกันนะผมก็จะมีเมนูคล้ายๆกันนะครับผมอย่างพวกดีไวซ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ได้เหมือนกันเวลาที่มีแบตเตอรี่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้ทําการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะมีเอาเครื่องของซัมซุงนะครับผมแบตเตอรี่ต่ำกว่า5%ให้ทำการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีนะผมอันนี้ก็จะเป็น workflow ที่เราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ patch management ละกันจะเห็นได้ว่าเราก็รองรับในทุกๆตัวนะครับผมตัวอย่างเช่น Android นะครับผมเราก็ต้องไปคอนฟิกในเรื่องของการอัปเดตว่าเราต้องการอัปเดตทุกๆกี่ชั่วโมงหรือทุกๆเท่าไหร่ตัว24ชั่วโมงมากดเซฟนะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องปุ๊บตรวจได้รับอัปเดตก็จะมีโชว์ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะดูที่ไม่เห็นมีอัปเดตเลยก็คืออ่ะเป็นในส่วน Windows มีไหมอ่ะมีนะครับผมก็จะมีหนึ่งเครื่องนะผมที่มีการรออัปเดตอยู่แต่ยังไม่อัปเดตนะผมมีอัปเดตอะไรบ้างเราไปกดในอัปเดตวิวนะครับผมมันจะโชว์ในเรื่องของแอดที่จะเข้ามาอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างสมมติว่าเราได้ข่าวมาว่าเอ้เคบีตัวนี้มันมีปัญหาเราไม่อยากให้มันอัปเดตเราติ๊กถูกนะครับผมแล้วเราก็กดแอคชั่นมันนะครับผมแล้วก็กดไอไปนะครับผมเราก็จะสั่งดีไวไปนะครับผมแล้วก็จะมันจะได้ข้ามตัวอัปเดตตัวนี้ไปเพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหานะครับผมโอเคหรือว่าเราต้องการอัปเดตทั้งหมดเราก็สามารถที่จะคลิกขวาทั้งหมดก็ได้ครับผมเลือกเว้นสักตัวแล้วก็กดอัปเดตนะครับผมซิงอัปเดตก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมหรือว่ามีเมนูไหนที่อยากให้ดูอ่ะผมดูในแชทก่อนนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสคริปต์ละกันนะครับผมที่เขาทำ AI ด้วยนะครับผมเรามาในส่วนของตัวที่เป็น Windows นะครับผมหรือ Linux ก็ได้ถ้า Windows นะผมเราเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็น PowerShell PowerShell เนี่ยปกติเราอาจจะต้องเขียนเองนะครับผมแต่เขามีในส่วนของ AI มาให้นะผมเราก็สามารถที่จะถามเขาได้เลยต้องการ create ก็จะมีเทมเพลตอยู่แล้วเบื้องต้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะสร้างอะไรเพิ่มนะครับผมเราต้องการ create admin user เราก็กดไปใช้สคริปต์แบบไหนเราก็ถามมันไปนะครับผมเขาก็จะทําการเจนสคริปต์ออกมานะครับผมเราต้องการใช้สคริปต์นี้ไหมมันก็จะบอกว่าให้แก้อะไรบ้างนะครับผม password ชื่ออะไรที่ต้องแก้พาสเวิร์ดแล้วก็ไปแก้เราก็กด use this แล้วก็ไปแก้เพิ่มเอานี้หน่อยพาสเวิร์ดไม่ต้องการตัวนี้เปลี่ยนตัวใหม่ user เปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เลยว่าตั้งชื่อได้เลยว่าเป็นชื่ออะไรนะครับผมโอ้ยต่อทีตั้งชื่อได้เลยว่าเป็นชื่ออะไรนะครับผมแล้วเราก็กด save เราก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ deploy นะครับผมทุกเครื่องก็ได้เพื่อที่จะสร้างแอดมินชุดใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ค่อนข้างนี่ง่ายนะครับผมว่ามี AI ช่วยเขียนสคริปต์ด้วยแล้วก็แก้แค่บางส่วนบางทีเราไม่ต้องไปนั่งหาในอินเทอร์เน็ตหรือเราต้องเขียนเองนะครับผมเราต้องการ deploy ไปที่ไหนบ้างนะครับผมก็อาจจะ deploy ไปที่ในส่วนของตัว Windows นะครับผมเพราะเป็นสคริปต์ Windows ก็ deploy ไปนะผมเขาก็จะบอกสเตตัสนะครับผมว่า deploy เป็นยังไง success ไหมแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้แก้นะมันก็จะเป็น password เขาเรียกว่าเป็น password ที่เขาตั้งมาให้นะครับผมก็ดู status นะครับผมก็มีการ execute นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ preview ได้ด้วยโดยว่าโค้ดเนี่ยเขียนอะไรบ้างหรือว่าจะเข้าไปแก้ไขก็ได้นะครับผมก็คือกด stop นะครับผมแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับ
มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมในส่วนของ Scale Vision เนี่ยมัน manage ตัว OS เนี่ยค่อนข้างเรียนหลักๆไม่ว่าในเป็นในส่วนของตัวที่เป็นAndroid เองนะครับผม iOS นะผม Windows หรือว่า Linux เนี่ยมันmanage ได้จากหน้าจอเดียวนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างเรียนง่ายนะผมเวลาที่จะสั่งอะไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ Repository นะครับผมเดี๋ยวผมลองสั่งรีเซฟเฟอรี่ให้ดูเลยก็ได้นะครับสักเครื่องหนึ่งรีเซฟเฟอรี่เครื่องนะครับผมก็คือวิป Data ทั้งหมดนะครับผมเคลียร์หมดเลยสั่งเคลียร์หมดเลยนะครับผมก็คือจะเป็นจริงก็เป็นโทรศัพท์นะครับผมเครื่องนี้ก็จะทําการเคลียร์นะครับผมก็กดโอเคปุ๊บนะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของตัวล็อกอินนะครับผมแล้วก็กดสับมิดเขาก็จะทําการสั่งนะครับผมรีเซฟเวอรี่เครื่องนั้นนะครับผมเครื่องก็จะทําการรีบูตอาจจะมองไม่เห็นแต่เครื่องมันรีบูตไปแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการรีเซฟเวอรี่ไปนะครับผมราคานะครับผมเขาคิดเป็นในส่วนของ subscription นะครับผมเป็นแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีนะครับผมก็จริงๆราคาเริ่มต้นนะครับผมจริงๆอยู่ที่สองหลักนะครับผมก็หลักสิบเท่านั้นนะครับผมก็คือประมาณสัก70ขึ้นไปนะครับผมประมาณ70กว่าบาทขึ้นไปต่อเครื่องนะผมต่อเดือนนะครับผมใครที่อยากจะลองเทสหรืออยากลองใช้งานเนี่ยจริงๆเข้าไปที่หน้าเว็บสคริปชั่นหรืออาจจะพิมพ์อีเมลทิ้งไว้ในช่องแชทนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําในเรื่องของแอดเข้าสำหรับการ POC ให้นะผมที่เป็น30วันให้นะครับผม70 บาทต่อเดือนได้ทุกฟีเจอร์หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าอาจจะได้ไม่ทุกฟีเจอร์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Scale Vision เนี่ยเขามีทั้งหมดหลายอีดิชันนะครับผมจริงไปดูหน้าเว็บก็ได้ผมให้ดูหน้าเว็บนะครับผมหน้าเว็บก็จะมีหลายอีดิชันบอกนะครับแต่เราไปดูในส่วนของเว็บ Scale Vision กันดูตัวอย่างแล้วเว็บนี้จะมีอีดิชันบอกนะครับผมว่ามีอีดิชันอะไรบ้างก็เริ่มต้นจาก Essential นะครับผม Go แล้วก็ Business แล้วก็ Enterprise จริงๆผมแนะนำให้เป็น Enterprise นะครับผมบนหน้าเว็บเนี่ยจะเป็นราคาเขาเรียกว่าเป็นราคาตลาดนะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อดิจิตอลก็จะอาจจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เริ่มต้นก็คือ2 เหรียญนะครับผมก็คือจะได้ฟีเจอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการรีโมทเนี่ยผมแนะนำนะครับผมให้มาในส่วนของถ้าเกิดต้องการฟีเจอร์หลักๆเลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้แนะนำให้เป็นตัว Business เลยดีกว่านะครับผมในส่วนของ Enterprise ที่เพิ่มเข้ามาคือในเรื่องของ Chrome OS ซึ่งจริงๆแล้วไทยก็อาจจะใช้น้อยเนาะผมแนะนำเป็นในส่วนของตัว Business นะครับผมก็ค่อนข้างเนี่ยครอบคลุมแล้วเกือบๆทั้งหมดเลยนะครับผมที่ใช้งานนะครับผมโดยส่วนตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของรีโมทนะครับผมในเรื่องของการ manage pad นะครับผมmanage pad ได้ทุกตัวเลยนะครับผมทำ manage เซอร์ได้นะผมมีพื้นที่ให้จัดเก็บในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วก็คอนเทนเนอร์1 กิกนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นที่ต่ำกว่าก็จะเหลือแค่200 เมกนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเออฉันมีคอนเทนต์เยอะนะครับผมมีเยอะมากกว่า1 กิกนะผมหรือรุ่น Enterprise ที่ให้มาที่2 กิกเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับผมก็บอกว่า Scale Vision เนี่ยสามารถที่จะแอดคอนเทนต์ได้มากกว่านั้นนะครับผมอย่างถ้าเกิดเราไปที่Content Management นะครับผมเราไปที่ Content เรากดอัปโหลดไฟล์ตรงนี้มันจะบอกว่าจะบอกตรงนี้เลยว่าเราใช้ไปแล้ว6 เมกนะผมจาก2 กิกนะครับผมหรือตอนที่เราอัปโหลดเนี่ยมันจะมีบอกเหมือนกันนะผมลิมิตที่2 กิกถ้าเกิดเราต้องการใช้งานมากกว่านี้เราใช้ไงนะครับผมเราอาจจะซื้อแค่เบสิกก็ได้ที่มันมีแค่1 กิกแล้วเรากดเลือกที่อัปโหลดนะผม existing link นะครับผมแล้วเราไปผูกกับ Google Drive ก็ได้ก็สมัคร Google Drive สักตัวหนึ่งนะผมที่มันฟรีสัก15 กิกแล้วเข้ามาผูกก็จะได้พื้นที่ประมาณ15 กิกนะผมเข้ามาใช้งานนะครับผมแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มเป็นในแบบ Enterprise นะครับผมก็คือเราไปอัปโหลดบน Google Drive แล้วเราก็เจนลิงก์ออกมาแล้วก็เอาลิงก์มาวางที่นี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมปุ๊บเจนลิงก์ลิงก์นี้มันไม่มีแล้วนะครับผมก็คือเจนลิงก์เสร็จแล้วพอมันเจอไฟล์ปุ๊บเนี่ยเราก็กดอัปโหลดปุ๊บ Enter ปุ๊บเขาก็จะทําการ
มีคอนเทนต์มาโชว์ไว้ที่นี่นะครับผมโดยไม่ได้ใช้พื้นที่ของตัว2 กิกตรงนี้นะครับผมก็คือไม่ต้องกังวลว่า2 กิกนี้จะพอหรือเปล่าคือสมัครตัว Google Drive เพิ่มเพื่อที่จะมาผูกพื้นที่เพิ่มนะครับตัว Scale Fusion นะครับผมเป็นระบบคลาวด์นะครับผมจะไม่มี On Premise นะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เลยก็คือสามารถที่จะล็อกอินตรงนี้ได้เลยก็คือเข้ามาสู่ Scale Fusion กดล็อกอินนะครับผมแล้วก็ก็จะไปหน้าสู่แดชบอร์ดเลยนะครับผมก็คือไม่ต้องมีคอนโซลอะไรนะครับผมถ้าเกิดต้องการใช้งานปุ๊บไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเข้ามาที่ Scale Fusion ล็อกอินปุ๊บแล้วก็กด Hello สแกน QR Code ได้เลยนะครับผมก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ manage เมมโมรีได้เลยมันจะลดในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อฮาร์ดแวร์การจะต้องมาอัปเดตสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นออมนิมิเนี่ยมีไอ้สเกลฟิชชั่นเวอร์ชันใหม่ก็ต้องมานั่งอัปเดตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนอัดเดอร์เซอร์วิสเนี่ยหรือว่าเป็นในส่วนตัวคลาวด์เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการ manage นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบ subscription ด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมจริงๆเนี่ยเมนูเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆมันมีอัปเดตมาหลายๆตัวนะอย่างตัวที่เป็นวัน IDP เนี่ยก็เพิ่งมาใหม่นะผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมมันก็จะมีออปชันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะมาใหม่นะครับผมก็จะมีในเรื่องของ Security ต่างๆนะครับผมอย่างตัวนี้ก็คือสามารถเข้าไปอินดิเคตเข้ากับตัวเช็คพอยต์ได้นะครับผมไปทำพวก DLP อะไรต่างๆได้แต่ก็ต้องไปดูในส่วนของเช็คพอยต์ด้วยก็คือจะต้องไปซื้อไลเซนส์เพิ่มถ้าเราจะอินทิเกรตเข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Watch New ตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดูได้เลยว่ามันมีอัปเดตตลอดเลยนะครับผมเดือนละ4-5 ครั้งเดือนละ4 ครั้งก็คืออาทิตย์ละ1 ครั้งเลยนะครับผมมีอัปเดตฟีเจอร์มาใหม่ตลอดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของซัพพอร์ตเนี่ยง่ายๆเลยเราเปิดแชทตรงนี้นะครับผมเราสามารถพิมพ์ถามได้เลยเขาจะบอกวิธีการทำสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะ deploy แอปสักตัวหนึ่งนะครับผมเรามาสู่หน้า deploy แล้วหน้าแอปเนี้ยเราต้องการ deploy แล้วเราบอกกดเป็นเราสามารถที่จะแคปหน้าจอส่งไปได้เลยนะครับผมเราต้องการคุยกับใครสักคนนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยทางฝั่งนี้เขาจะเป็นอินเดียนะผมที่คอยซัพพอร์ตเรานะครับผมเขาก็จะบอกว่าซัพพอร์ต24x5นะครับผมก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมแต่สามคนตรงเนี้ยต้องบอกกันว่าสามคนตรงเนี้ยเขาจะวนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาก็คือตามกะของเขาเขาก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงกะนะครับผมเราสามารถถามเขาได้เลยเดี๋ยวสามคนนี้ในหนึ่งในสามคนนี้เขาจะตอบเรานะครับผมแล้วพอถึงช่วงเวลาเขาจะเปลี่ยนคนมาตอบให้นะครับผมถ้าเกิดเราอยากรู้อะไรเราเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูไม่ค่อยยากนะครับผมเราอยากรู้อะไรแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะพิมพ์ถามเข้าไปนะครับผมง่ายๆเลยส่งเมสเซจไปเราส่งรูปไปเลยนะครับผมเรากดวางปุ๊บก็จะได้รูปนี้เดี๋ยวสักพักเดียวเขาจะตอบมาเลยง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวดูเขาตอบค่อนข้างเร็วไวเดี๋ยวรอสักปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะตอบเลยนะครับผมจริงซัพพอร์ตเนี่ยไวมากนะครับผมเราบอกว่าเราติดอะไรแล้วต้องการอะไรเดี๋ยวเขาก็จะนะเริ่มอ่ะคนนี้มาตอบแล้วนะผมบอกเลยว่าไวมากนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเขาเรียกว่ามันเขาก็จะทําเป็นแคปเจอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะวงทีละขั้นตอนก็จะวงมาขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็จะทําตามสเต็ปที่เขาวงมาให้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วถามว่าติดอะไรบ้างนะครับผมก็บอกว่าจริงๆ Scale Vision เนี่ยซัพพอร์ตค่อนข้างเร็วไวนะครับผมแล้วเขาจะมีตลอด24 ชั่วโมงนะครับผมจะจันทร์ถึงศุกร์หรือจริงๆถ้าเกิดไม่รู้หรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามมาทางดิจิตอลก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดต้องการเดี๋ยวในทันทีอาจจะถามในส่วนของซัพพอร์ตตรงนี้ก็ได้เช่นกันโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของ Scale Vision อย่างตัวโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้รีเซฟแฟคทอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเคลียร์ข้อมูลทีทั้งหมดนะครับโอเคมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอแชร์ในส่วนของตัวคอนแทคนะครับผมที่จะติดต่อในเรื่องของครับผมโอเคครับมี Q&A อีกอันใช่ไหมครับผมต้องลงเอเจนต์หรือไฟล์ต่างๆในดีไวซ์ไหมจริงๆเนี่ยไม่ต้องลงครับผมก็คือ
เราไม่ต้องลงเอเจนต์นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะดีพลอยไปได้เลยนะผมอย่างพวกที่เป็น iPad เนี่ยมันก็จะลงเป็นเซอร์เป็นพวกโปรไฟล์ต่างๆลงไปในเครื่องนะครับผมอย่างพวกที่เป็น Android ก็เหมือนกันมันจะลงเป็นแอปแอปพลิเคชันก็คือมันจะดีพลอยไปเองออโต้เลยนะครับผมก็คือเป็นเอเจนต์นั่นเองนะผมอย่างตัวที่เป็น Windows เนี่ยก็จะลงเป็นเอเจนต์เหมือนกันนะครับผมก็คือเอเจนต์จะวิ่งตรงขึ้นสู่คลาวด์เลยนะครับผมโอเคโอเคน่าจะหมดคำถามแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามสามารถสอบถามได้หรือว่าถ้าเกิดใครต้องการ POC นะครับผมพิมพ์เข้ามาที่ช่องแชทเลยก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้คนนะผมดูแลต่อนะครับผมในเรื่องของการทำ POC